ให้ชัดดอกบัวผู้รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมหลังเกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนั้นมีผู้โดยสารพร้อมลูกเรือทั้งหมด132คนจังหวะนี้นี่แหละครับมีรอดชีวิต1คนที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องไปนะปรากฏว่าล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนเครื่องบินอย่างที่เห็นครับรวมถึงกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนของใช้ส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นของคนบนเครื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบพบผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเอ่ยลูกเรือเอ่ยทั้งหมดเนี่ยว่าสูญหายไปจุดไหนอย่างไรยังไม่ยืนยันยังรอยืนยันอยู่นะครับเพราะว่าต้องรอการยืนยันตัวตนผู้โดยสาร123คนลูกเรือ9คนอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ย้ำว่าวันนี้ก็มีบรรดาญาติและเพื่อนๆผู้ที่ประสบเหตุนั้นไปรวมตัวกันที่สนามบินในคุนหมิงและกวางโจวเพื่อรอฟังความคืบหน้าของการกู้ภัยด้วยความหวังว่าอย่างน้อยอาจจะมีข่าวดีหรือว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นบรรยากาศที่ญาติๆนั้นมาเฝ้ารอดูด้วยจุดสำคัญก็คือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของจีนต้องหากล่องดำที่บันทึกข้อมูลเที่ยวบินนี้เอาไว้เสียงในห้องนักบินเนี่ยสำคัญมากๆที่จะไขปริศนาทั้งหมดในการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการตกลงมาแบบทิ้งดิ่งแบบพุ่งลงมา90องศาแบบนี้ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาเอาชัดครับเราพบกันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ